ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านจะอยู่กันกับพอดแคสเตอร์ดูมีเช่นเคยนะคะในรอบสัปดาห์นี้อยากจะมีเรื่องนึงมาคุยนะคะต้องบอกว่าเป็นผลสืบเนื่องนะคะที่เราได้ดูสารคดีที่ลง Netflix แล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะรอสารคดีเรื่องนี้กันนะคะต้องบอกว่าเป็นสารคดีที่เป็นที่ถูกพูดถึงนะคะทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้ดูแล้วหลังจากที่หนังฉายเข้าโรงไปสักระยะหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่อง Come and See นะคะหรือภาษาไทยก็คือ Ehipasiko นะของคุณไก่บุญประกอบนะซึ่งจริงคุณไก่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในมือสารคดีในที่ทำมาค่อนข้างที่จะหลายเรื่องนะคะจริงๆตามรอยพี่ชายคนเนาะพี่ชายก็พี่หมูนะคะพี่หมูเองก็ทำภาพยนตร์นะคะหลักๆที่เราเห็นทั้งคู่เลยนะก็จะเป็นผลงานผ่านรูป GTH นะคะแต่ว่า Come and See เนี่ยจริงๆเป็นผลงานสมัยที่ศึกษาต่อในต่างประเทศนะคะของพี่ไก่นะคะไม่แน่ใจว่าจะเรียกพี่หรือน้องนะคะขออนุญาตเรียกพี่ไปก่อนทีนี้เรื่องราวของ Come and See นะคะก็จะเป็นเหมือนลักษณะของสารคดีที่พูดถึงเรื่องราวทั้งหมดนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะไปจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันณขณะที่ถ่ายสารคดีซึ่งมีช่วงเวลาที่ผ่านมาสักประมาณ5ปีแล้วนะคะก็จะพูดถึงเรื่องธรรมกายนะจุดเริ่มต้นธรรมกายเกิดขึ้นยังไงปี2513นะแล้วก็จนกระทั่งมาถึงจุดที่แบบ DSI พยายามที่จะเข้าไปนะแล้วก็จับพระธรรมชโยซึ่งในปัจจุบันนะคะเราก็แบบคือพอดูสารคดีเสร็จปุ๊บส่วนตัวคือแบบรีบ Google เลยว่าแบบตอนนี้พระธรรมชโยอยู่ไหนนะแล้วก็แบบมีคนพูดกันไปต่างๆนานามากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสรุปจบเลยก็แล้วกันอย่างที่ทุกท่านได้รู้จนถึงปัจจุบันนะคะทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครค้นพบนะคะว่าพระธรรมชโยอยู่ที่ไหนนะคะท่านจะยังอยู่หรือว่าท่านจะเขาเรียกว่าอาพาธนะคะคือเรายังไม่รู้ด้วยกันด้วยซ้ำนะว่าแบบสถานภาพท่านคื อยังเป็นพระนะคะหรือว่าสึกแล้วนะคะก็คือไม่มีข่าวคราวใดๆนะแล้วก็คือในเรื่องเนี่ยเอาจริงสารคดีเรื่องนี้ข้อดีอย่างนึงที่เราเห็นก็คือว่าพยายามจะบาลานซ์นะคะคือหมายว่าบางเรื่องเนี่ยมันจะลีดไปสู่ว่าเอ้ยคนเนี้ยน่าจะเป็นฆาตกรสมมุติเนาะจากหลายสารคดีที่แบบเราดูมาเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็พยายามจะพูดทั้ง2ด้านนะคะคืออย่างไรก็ตามแน่แหละจิตใจคนที่ดูสารคดีอ่ะส่วนตัวนะเรามีอคติอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ทางหนึ่งนะคะถ้าบอกตามตรงส่วนตัวอีกเช่นกันนะคะของผู้จัดรายการเนี่ยคุณแม่เคยเล่าถึงพระธรรมกายเมื่อสมัยนานมาแล้วสมัยยังเป็นเด็กนะคะแล้วก็พูดอยู่คำเดียวว่าอย่าใครชวนไปเนี่ยอย่าไปเข้าวัดพระธรรมกายเด็ดขาดนะคะคือต้องบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นพูดเนี่ยเราอาจจะไม่เชื่อนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำนะสมัยเด็กก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าคุณแม่พูดนะกรณีที่หนึ่งนะอันนี้คือแบบอาจจะขัดต่อหลักกะละมาสูตรมากนะคิดก่อนเชื่อคือเราเชื่อเพราะเป็นคุณแม่นะแล้วก็ประการถัดไปเนี่ยต้องเล่าที่มาสักนิดหนึ่งนะคะคือคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่จบจากคณะอักษรศาสตร์นะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวที่หนึ่งเนาะแต่ว่าเอกภาษาที่คุณแม่จบเนี่ยก็คือเอกภาษาบาลีสันสกฤตนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าคนสมัยนั้นทำไมถึงแบบเรียนอักษรเอกบาลีอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าแม่เราเรียนนะแล้วก็รู้สึกกับโทฝรั่งเศสซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะประเด็นก็คือว่าการที่คุณแม่เรียนในเรื่องเหล่านี้เนี่ยทำให้สามารถเวลาอ่านพระไตรปิฎกนะแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะแปลได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเรียนมาเนาะถึงแม้จะเป็นการเรียนอักษรหลักๆนะคือเรื่องบาลีเนี่ยในระดับปริญญาตรีนะคือปริญญาโทอะไรเนี่ยก็ไปเรียนด้านอื่นละยังไงก็ตามเนี่ยเราก็สนใจในลักษณะเช่นนี้นะคะต้องบอกว่าส่วนตัวคุณแม่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับผู้มาก่อนการในประเด็นหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นในยุคของคุณแม่เนี่ยโตมาพร้อมกับเรื่องของแชร์ชะมอยนะซึ่งต้องบอกว่าคุณแม่ก็จะเป็นคนบอกทุกคนนะเมื่อสมัยแชร์ชะมอยดังว่าอ๋ออันเนี้ยหลอกลวงแน่นอนนะคะเป็นสแกมแน่นอนกรุณาอย่าไปเชื่อนะคะหรือกรณีของธรรมกายคุณแม่ก็จะเป็นคนพูดเช่นกันนะคะหรือแม้กระทั่งอันนี้น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าเรากำลังนึกถึงว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรนะคุณแม่ก็จะบอกว่าอย่างพักกันมึงมึงพักเนี่ยก็จะไม่เลือกนะซึ่งคือแบบเราก็สนใจมากว่าในหลายการเวลาต่อมาเนี่ยหลายสิ่งมันจะปรากฏในอีกสักยี่สิบสามสิบปีว่ามันจะมีเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นนะเอาล่ะอย่างไรก็ตามเราก็เลยสนใจว่าสิ่งสำคัญนี้นะคะคือนอกจากเรื่องพระธรรมกายแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าหลังจากที่คุณแม่ของตัวเองเนี่ยเรียนบาลีเสร็จเนี่ยนะคะเริ่มมีความเชื่อ
ลึกๆเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาน้อยลงซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกสนใจมากเพราะว่าเราเข้าใจว่าคนที่เรียนนะฮะเช่นยกอย่างเช่นพระนะฮะเช่นผู้ที่ครองหัตทั้งหลายเนี่ยนะน่าจะมีความศรัทธามากขึ้นกับศาสนานะแต่กลายว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยนะฮะจนกว่าที่จะแบบคือเป็นคนเชื่ออะไรยากมากซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจเอาล่ะยังไงก็ตามนะคะเมื่อเราได้รับการเตือนเช่นนั้นประเด็นก็คือว่าเราก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะเราก็จะเชื่อตามที่บอกตลอดเวลาว่าโอ้นาเดียนะเรื่องของธรรมกายทีนี้สารคดีเรื่องนี้เนี่ยเราก็ดูด้วยอคติอยู่แล้วนะต้องพูดกับท่านผู้ฟังไว้ก่อนแต่ประเด็นก็คือว่าเขาก็พยายามจริงๆในการที่จะหาว่าคนที่แบบบางคนก็บอกพระธรรมกายในสารคดีนะบอกว่ามันเป็นแบล็กเมจิกนะซึ่งเขาแปลว่าไสยศาสตร์แต่ว่าจริงๆถ้าแปลอันก็คือเรื่องของมนต์ดำมันก็เหมือนกันเนาะบางอันก็บอกว่าจริงๆไม่มีเกี่ยวเลยกับเรื่องไสยศาสตร์ไม่มีนะมันเป็นเรื่องของศาสนาจริงๆนะว่าคุณน่าจะเป็นคุณศิโรจน์คามไพบูลย์พูดได้ดีมากบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องพุทธศาสนานี่แหละแต่มันเป็นความสุดโต่งนะแล้วเอาความสุดโต่งเนี่ยมาให้เห็นมันก็เลยทำให้สังคมอ่ะจะตั้งคำถามนะคะซึ่งนักวิชาการหลายคนเราว่าน่าสนใจนะคือถ้าเราเป็นนักวิชาการเนี่ยหรือแม้กระทั่งนักหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะเราอาจจะถ้าส่วนตัวในบางจุดเนี่ยเราอาจจะอยากฟันธงไปเลยว่าเฮ้ยเราไม่เห็นด้วยกับธรรมกายนะคะแต่อย่างอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะคะหรือหลายๆท่านที่ให้ความเห็นเนี่ยคือมันก็จะมีคุณไพบูลย์นิติตะวันที่แบบโอเคแบบเป็นแอนทายธรรมกายอย่างชัดเจนแต่ว่าอย่างอาจารย์นิธิเอียวเนี่ยคือท่านพูดได้น่าสนใจว่าพูดเสร็จแล้วทำให้รู้สึกว่ารู้สึกเป็นกลางๆนะรู้สึกไม่ได้ไปตีเนื้อหาที่พระธรรมกายโดยเฉพาะเราก็จะเห็นคนที่เคยเข้าไปอยู่ในธรรมกายแล้วก็แบบออกมาแบบว่าคือให้บริจาคเงินอยู่นั่นน่ะพี่ไม่ชอบนะฮะคือพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือบางคนก็คือเฮ้ยเห็นหน้าอย่างพี่เนี่ยเชื่อไหมไม่น่าเชื่อพี่แบบเรียนจบชั้นประถมเท่านั้นเองแล้วก็แบบพี่ในปัจจุบันเนี่ยคุณไก่ก็ถามว่าบริจาคเงินไปเท่าไหร่บอกพี่บริจาคไปแล้ว14ล้านนะซึ่งใครๆกับเจ้าตัวก็ยังไม่เชื่อเลยว่าจะมีความแบบมีศักยภาพในการทำได้แต่ว่าทำได้จริงๆนะแล้วก็หลายๆคนก็พยายามจะพูดถึงเรื่องของการสะสมบุญนะคือบุญที่มันง่ายที่สุดอ้าวตามศาสนาทั่วไปเลยเนาะบุญที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเราทำเสียงสูงนะก็คือเรื่องของการให้ทานนะดังนั้นหลักการที่เราฟังจากคนให้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะไปเน้นที่บุญที่ทำทันทีทำได้ทันทีก็คือเรื่องการให้ทานแต่เราไม่แน่ใจว่าทำอย่างไรนะที่สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยแบบทุ่มสุดตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นก็จะมีเหมือนกับอดีตพระรูปหนึ่งซึ่งจริงๆท่านเป็นเหมือนคนที่พยายามจะบอกกับทุกคนเลยว่าท่านแบบไม่เอาธรรมกายอีกแล้วแล้วท่านเคยเป็นคนในแบบเป็นอินไซเดอร์ของธรรมกายเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆแบบเคยไปเจอเคสนึงที่ทำให้รู้สึกว่าเปลี่ยนใจกับวัดเนาะก็คือเรื่องของคนคนหนึ่งที่ได้มรดกมาเป็นบ้าน4หลังนะ3หลังนี่เอาไปขายหมดแล้วนะพอได้มาปุ๊บก็ทยอยขายไปเพื่อเอาไปทำบุญกับธรรมกายก็กล่าวว่าอีกหลังนึงเนี่ยนะจะเอาไปแบบจำนองดีไหมเพื่อแบบทำบุญอีกนะท่านก็บอกว่าเฮ้ยที่สุดแล้วในมุมของท่านก็บอกว่าโอ้ธรรมกายนี่แบบทำให้คนคือแบบเนาะปัญหาครอบครัวก็เกิดคือปัญหาเรื่องความยากจนเนี่ยมันจะทำให้เกิดมาอีกหลายกรณีนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นคนที่แบบคือสู้เพื่อวัดอะไรเงี้ยเอาละค่ะวันนี้ส่วนตัวบอกเลยนะว่าไม่เห็นด้วยกับธรรมกายเพราะอย่างที่บอกนะคะคือชีวิตก็มีคุณแม่เป็นไอดอลนะก็คุณแม่ก็พูดมาอย่างนี้ปุ๊บนะก็เลยต้องบอกทุกท่านก่อนว่าเทปนี้เนี่ยมีความค่อนข้างจะเอ็นเอียงนะคะแต่ถามว่าเราแบบโอ้โหจะบอกว่าไปจุดที่ตัวของท่านพระธรรมชโยเลยไหมอะไรเงี้ยนะคือส่วนตัวขอไม่พูดถึงแล้วกันนะแต่แค่บอกว่าเทปนี้เต็มไปด้วยความที่เรามีพื้นฐานของเรานะว่าเราไม่ได้เป็นกลางทีนี้ก็เลยไปค้นค่ะว่าที่สุดแล้วเนี่ยเพราะว่าเราคือรายการ Minimalist Diary นะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงว่าจุดไหนถึงขนาดไหนล่ะนะที่ถ้าท่านจะทำบุญเนี่ยมันถึงจะเป็นจุดที่พอดีกับตัวเองถ้าส่วนตัวเนี่ยพูดไม่ได้เต็มปากว่าหูเราแบบเป็นพวกต่อต้านนะในประเด็นเรื่องของการทำบุญนะส่วนตัวเนี่ยอย่างที่บอกนะคือหลายเทปแล้วทุกวันนี้ก็ทำบุญนะจะเรียกว่าให้ศาสนาแต่ว่าก็อาจจะเป็นทางอ้อมนิดหนึ่งนะก็คือจะโอนเงินนะคะให้กับพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะแล้วในวัดเนี่ยเขาจะมีโรงเรียนที่เขาอุปถัมภ์นะก็คือเป็นโรงเรียนวัดนะเราก็มีความรู้สึกว่าการโอนมาให้ท่านเนี่ยก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เดี๋ยวที่สุดแล้วก็จะไปสู่โรงเรียนวัดนะที่อยู่ติดกันนะแล้วก็จะมีเด็กที่อาจจะเป็นน้องจากชาติพันธุ์นะเป็นเด็กที่อาจจะมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีความพร้อมนะ
รู้สึกว่าสบายใจมากนะซึ่งนั่นแปลว่าส่วนหนึ่งเราเองเนี่ยยังมีความเชื่อคือจริงจะโอนไปโรงเรียนโดยตรงก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะผู้อำนวยการเปลี่ยนตลอดหรืออะไรเงี้ยนะสมมติเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้างั้นเราทำไปทางเนี้ยเพราะเรารู้ว่าท่านอยู่วัดแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีคนดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งนั่นแปลว่าส่วนตัวยังมีความผูกพันบางอย่างกับศาสนานะอาจจะปรุงเล็บมากกว่าหลายๆท่านที่อยู่ในวัยเดียวกันซึ่งแบบอาจจะรู้สึกไม่ได้รับถือศาสนานะอย่างไรก็ตามเราก็แบบพิจารณาตัวเองเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแบบขนาดไหนละที่รู้สึกว่ามันเกินไปนะเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จะไปไหนเนี่ยอาจจะให้ทิปนะคือเรารู้อยู่แล้วว่าอย่างคนทำร้านอาหารเนี่ยนะคะคือหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ทิปไม่ต่ำกว่า 10% ของค่าอาหารซึ่งอเมริกาเดี๋ยวนี้เรทขึ้นแล้วนะเห็นเขาบอกล่าสุดคือควรแบบระดับที่ดีก็คือแบบ 20% ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคือแต่เดิมเนี่ย 10% นี่มันแบบน้อยมากกลายว่าเรนจ์จะอยู่ที่ 15-22.5% อันนี้ฟังจากเพื่อนชาวอเมริกันนะคะซึ่งมันก็จะมีกระบวนการในที่เราจะให้ทิปนะคะให้เบี้ยเลี้ยงให้คือให้อะไรหลายอย่างนะคะทีนี้เราก็เลยไปดูว่าในต่างประเทศเนี่ยมันมีกรณีที่เป็นลักษณะเช่นนี้ไหมนะคะก็คือคล้ายๆกับของธรรมกายเนี่ยหรือว่ามีประเด็นที่มันชุดขึ้นมานะปรากฏว่าก็คือมีเยอะมากนะคะคือมันทำให้เห็นประการหนึ่งว่าความคนเนี่ยต้องการที่พึ่งเนาะแล้วพอไม่แน่ใจว่าจะหาที่พึ่งจากที่ไหนนะเราก็จะไปตามสิ่งที่เรียกว่าเคาท์นะคะหรือว่าลัทธิอันนี้ไม่พูดถึงคำว่าวัดแล้วนะคะจะพูดถึงคำว่าลัทธินะซึ่งมันมีหลากหลายรูปแบบนะลัทธิเพราะมันไปไกลกว่าเรื่องของศาสนาพุทธนะคะทีนี้เขาบอกว่ามันมีลัทธิหลายอันเนี่ยในโลกใบนี้ที่แฝงตัวอยู่ในฐานะว่าเป็นชาริตี้นะคะคือองค์กรการกุศลนะชาริตี้ออร์แกไนเซชั่นองค์กรการกุศลเนี่ยมักจะได้รับสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือการงดเว้นภาษีนะคะไม่ว่าในประเทศไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีสิ่งที่พิเศษนะอย่างตัวอย่างกรณีของประเทศไทยถ้าเกิดว่าท่านไปดูจริงมูลนิธิเนี่ยถ้าเป็นมูลนิธิเนี่ยก็จะมีระเบียบเอาไว้เลยว่าไม่สามารถที่จะหาเป็นกำไรได้นะยกตัวอย่างเช่นไอลอเนี่ยก็จัดว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่ไม่สามารถที่จะแสวงหากำไรได้นะคะมูลนิธินี่ทำอะไรก็คือมีหน้าที่คือจดเป็นมูลนิธิปุ๊บก็คุณก็สามารถที่จะรับบริจาคได้นะคะทีนี้หลายที่ก็จะใช้ช่องทางนี้ค่ะว่าเฮ้ยเป็นมูลนิธิทำเพื่อสังคมแต่จริงๆก็คือเหมือนพูดง่ายๆนะเป็นแหล่งที่เอ้ยไม่ต้องเสียภาษีแต่แอบไปแบบทำเงินนะนอกรอบนะคะเขาบอกว่านี่เป็นวิธีการหลักๆเลยมีบางอันดูเหมือนทำดีมากนะคะมีองค์กรหนึ่งของตัวแม่เนี่ยอยู่ประเทศเดนมาร์กบอกว่านี่เลยเฮ้ยรับบริจาคของนะรับบริจาคสิ่งที่คนคิดว่าไม่เอาอย่าคิดว่าคนจะทิ้งของแค่นิดหน่อยๆนะฮะในต่างประเทศเนี่ยอาจจะเคยบอกไปในตอนหนึ่งสมัยที่จัดรายการแรกว่าแบบหน้าหอตัวเองเนี่ยนะฮะแล้วก็หลายหอในประเทศในลอนดอนเนี่ยนะต้องเรียกว่าเป็นประเทศลอนดอนเลยแล้วนะในอังกฤษนะฮะก็จะมีบินที่แบบสำหรับการบริจาคโดยเฉพาะนะซึ่งเราไม่เคยรู้หรอกว่ามันไปไหนแต่ว่าคือหอเนี่ยเขาจะต้องเหมือนกับบังคับให้คนออกทุกซัมเมอร์อ่ะคือมีการเปลี่ยนหอเรื่อยๆแล้วหลายคนก็รู้สึกว่าโอเคซื้อใหม่ถูกกว่าเพราะเดี๋ยวต้องกลับบ้านกลับประเทศกลับเมืองที่ตัวเองอยู่เนาะถ้าแบบไม่ใช่เป็นคนอังกฤษหรือพ่อแม่แบบขับรถมาได้หลายคนเลือกที่จะทิ้งเดี๋ยวไปซื้อใหม่นะฮะเช่นพวกผ้านวมผ้าขุนหนูเสื้อผ้าที่แบบร่างกายมันอ้วนขึ้นใส่ไม่ไหวดังนั้นช่วงซีซั่นในการเปลี่ยนหอนะคือส่วนตัวเนี่ยทุกปีจะเห็นสภาพแบบไอ้บินที่ว่านี่ซึ่งมันใหญ่มากเลยนะถังขยะแบบขนาดยักษ์เนี่ยล้นตลอดนะฮะแล้วมันก็มีองค์กรที่บอกว่าเฮ้ยเราเป็นการกุศลทิ้งมาเหอะเดี๋ยวเราจะไปจัดการบริจาคเราจะไปทำแบบความดีให้กับมวลมนุษยชาติปรากฏเขาไปสืบบอกเฮ้ยโทษนะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นบริษัทเดนิชคอมพานีนะก็บริษัทเดนมาร์กอะแล้วจริงๆแล้วทำกำไรไม่ได้เอาไปอย่างที่อวดอ้างว่าไปบริจาคนะก็มีการแบบเปิดเผยแบบใหญ่โตเลยว่าเฮ้ยแบบคุณกำลังเอาประเด็นที่มันเซนซิทีฟต่อคนเนาะคือคนแบบอยากจะช่วยเหลือแบบอาจจะโลกที่สามหรือแบบใดๆก็ตามในขณะที่ห่วงคำนึงคิดอยู่นะฮะในการทิ้งของเนี่ยนะฮะแต่คุณกลับเอาไปหาประโยชน์เสียนี่แล้วก็ไปโกหกเราอีกทีนะฮะก็คือถูกหลอกกันไปเป็นทอดๆทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาละนะฮะอยากรู้ไหมว่าในออสเตรเลียนะฮะก็มันมีเรื่องราวขึ้นมาในออสเตรเลียจะมีเรียกว่าเป็น
โบสถ์หนึ่งนะครับกูไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นอะไรดีแต่ว่าเขาก็พยายามจะแบบแยกว่าเอ้ยคือตัดเรื่องของโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องศาสนาแต่เขาพยายามจะพูดอะไรที่มันมีแบบเอะมีความเอะว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมันคือลัทธินะฮะเขาบอกมันมีที่หนึ่งชื่อว่า International Churches of Christ นะฮะมันมี ES ด้วยอ่ะ International Churches of Christ นะซึ่งให้คนเนี่ยก็จะมีแบบเด็กๆมีเยาวชนเนี่ยนะเข้าไปร่วมพอสมควรเหมือนกันนะฮะก็อาจจะไม่ได้เด็กมากแต่แบบก็คือเป็นแบบ first jobber อะไรอย่างเงี้ยเนาะในจินตภาพเราที่อ่านนะฮะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยปรากฏว่าคนก็ไปเข้าเนี่ยแล้วเหมือนกับทำอะไรไม่รู้คนเหล่านี้ก็ตัดขาดจากพ่อแม่ตัวเองลาออกจากงานนะมาแล้วมีงานทำที่ดีลาออกจากงานแล้วก็แบบเหมือนกับมอบตัวเองเนี่ยนะให้ไปทำงานกับโบสถ์แบบเต็มที่จริงจังแล้วก็มีที่อยู่อะไรก็ย้ายไปเรื่อยๆนะคือโบสถ์สมมติไปออกงานไปออกบุตรเราก็คือเป็นนกขมิ้นเลยไปเรื่อยๆนะแล้วก็แบบเลิกติดต่อพ่อแม่ซึ่งแน่นอนคุณเป็นพ่อแม่คุณก็จะงงดีถูกไหมว่าแบบเฮ้ยลูกเคยมีงานดีๆแล้วแบบ what happened อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบเอ้ยลูกเรากลายเป็นเช่นนี้นะคะปรากฏในการต่อมาก็คือเหมือนทำอีท่าไหนไม่รู้ลูกก็กลับมาสู่อ้อมกอดพ่อแม่ครั้งนะคะแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือลัทธินะมันคือเคาท์นะมันคือลัทธิเขาก็ไปสำรวจเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในออสเตรเลียเขาก็เลยไปสำรวจคงแค้นจริงๆนะสำรวจว่ามันมีลัทธิอะไรที่มันเป็นลักษณะเนี่ยนะคะคือกึ่งๆจะเป็นแบบมันแปลกอ่ะคือเราอาจจะไม่อยากใช้ถึงคำว่าสแกมแต่มันก็ใช่นะคือการหลอกลวงอ่ะมีอยู่กี่แห่งเขาบอกตายแล้วนับไปนับมาน่าจะไม่ต่ำกว่า 3,000 แห่งในประเทศนี้นะคะในออสเตรเลียที่เดียวคือส่วนตัวไม่อยากจะจินตนาการถึงอเมริกานะฮะแล้วก็มันจะมีอะไรแบบสมัยของญี่ปุ่นก็จะมีแบบลัทธิโอมชินริเคียวอะไรแบบนั้นอะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบหลอนมากนะฮะโอเคอย่างไรก็ตามเขาเลยบอกว่าเอาล่ะเรามาดูกันซิว่าลัทธิเหล่านี้นะฮะทำเงินจากอะไรได้บ้างนะลัทธิหรือแบบองค์กรที่เราเอ๊ะเนี่ยนะจะทำยังไงมันมีอีกกรณีนึงนะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องการทำเงินเป็นแบบถ้าเราเซิร์ชไปในแบบ Scholar Google Scholar เนี่ยนะคะคือเหมือนกับงานวิชาการที่พูดถึงเรื่องของการบริจาคปรากฏว่าขึ้นมาประเด็นเยอะมากคือเดี๋ยวนี้มันจะมีเคาท์นะฮะลัทธิที่บอกว่าเฮ้ยเราบริจาคไตให้คนในต่างประเทศกันเถอะนะหรือว่าบริจาคไตให้กับเพื่อนร่วมโลกในประเทศเราก็ได้ต่างประเทศบริจาคไปเลยไม่ต้องรู้จักเจอทางอินเทอร์เน็ตบริจาคเลยนะแล้วก็แบบคือสนับสนุนแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยลัทธิเราแบบไม่ได้เงินไม่ได้ใดๆนะแต่เราสนับสนุนให้คนบริจาคไตนะซึ่งแบบคือ Google มาขึ้นเยอะมากนี่อันนี้คืองานวิชาการที่ผลิตนะซึ่งเขาก็แบบพยายามหาคำตอบว่าเอ้ยคือเรื่องของจริยธรรมมันอยู่ที่จุดไหนล่ะมันอยู่ที่จุดที่ถึงขั้นว่าคนแบบเลือกที่จะบริจาคแล้วแน่นอนการบริจาคไตของเราเนี่ยนะค่ะแบบไม่ได้ขายด้วยนะบริจาคเนี่ยให้กับคนไม่รู้จักนะมันส่วนหนึ่งคือมันส่งผลกระทบต่อสภาวะชีวิตของเราใช่ไหมร่างกายของเราที่ต้องเสื่อมโทรมไปจากการที่แบบไปเราหายไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเบื้องหลังในเชิงจริยธรรมแบบที่มันมีการสนับสนุนเยอะว่าเฮ้ยบริจาคไปเลยไตแบบ let's give it a ไตนะคะแบบคิดนี่อะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็แบบมันน่าสนใจดีนะฮะเอาล่ะกลับมาที่เรื่องของการทำเงินนะของบรรดาเคาท์นะขอเรียกไปเลยลัทธิเหล่านี้นะฮะโมเดลที่1เขาบอกอ้าวมาแล้วนะคะโมเดลแห่งการบริจาค donations นะคะบางลัทธินะคะพูดเลยนะบอกเลยว่าให้บริจาคเงินเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่าอย่างน้อยนะขั้นต่ำคือ 30% ขึ้นไปนะคะให้กับลัทธิเรานะคะก็คือรับบริจาคโดยตรงเขาบอกอันนี้จริงๆง่ายสุดเลยคือการรับบริจาคในบางทีก็คือเป็นเงินเขาเรียกว่าเป็นรายได้หลักขององค์กรนั้นๆเลยนะคะถัดไปเขาบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีรูปแบบนี่เลยรูปแบบสมาชิกแปลว่าถ้าคุณจะเป็นสมาชิกขององค์กรเนี้ยคุณต้องจ่ายค่าสมาชิกนะอาจจะแบบเป็นจ่ายครั้งเดียวก็ได้แต่ถ้าครั้งเดียวนั้นแปลว่าองค์กรนี้ต้องมีการกระบวนการเร่งให้สมาชิกแบบเหมือนหาเมมเบอร์ขึ้นมานะฮะมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยแบบเมมเบอร์เก็ตเมมเบอร์หรือจะเป็นการจ่ายแบบแอนนูลฟีนะฮะก็คือเหมือนกับแต่ละปีคุณจะเป็นสมาชิกต่อใช่ไหมก็ต้องมีการรีนิวเมมเบอร์ชิพนะฮะก็จ่ายไปนะฮะถัดไปอีกอันนึงบอกมันก็มีอีกหลายกรณีอีกเช่นกันที่องค์กรที่ว่านี้นะฮะลัทธิศาสนาหรือใดๆก็ตามแต่ที่คุณจะคิดเนี่ยทำธุรกิจเองเลยปรากฏว่าพอเรามามองนะในมุมของพระธรรมวัดพระธรรมกายเนี่ย
นะฮะ donation นี่มีแน่นอนนะฮะmembership ที่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยเราไม่ได้เห็นโมเดลนี้นะฮะแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกันใช่ไหมว่าแบบบริจาค 1M คือเราอย่าทำเป็นอย่างนี้นะเนื่องจากเรามีความสงสัยสมัยอยู่แบบมหาลัยเนี่ยเราก็ไปดูเหมือนกันแบบที่จะมีช่อง DMC สมัยนั้นดังๆอ่ะแล้วบอกสตีฟจ็อบสไตล์ไปเป็นยักษ์อยู่แบบชั้นอะไรนะจาตุมหาราชิกาแบบสวรรค์ชั้นเบื้องต้นชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วคือแบบเฮ้ยนี่เป็นสื่อจาก DMC นะฮะเราที่ศึกษาพุทธศาสนาเบื้องต้นเพราะถูกบังคับเปลี่ยนนะฮะคือต้องเรียกว่าเบื้องต้นจริงๆเนี่ยเราเข้าใจว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขาก็จะไม่ได้ให้พูดในประเด็นนี้ถูกไหมว่าแบบตายแล้วไปไหนคือลักษณะมันเรียลมากคือมีรูปแบบเป็นแบบว่าภาพจำลองของสตีฟจ็อบส์อะไรเงี้ยนะแล้วก็ตื่นมาอยู่บนสวรรค์ชั้นหนึ่งอะไรซึ่งแบบมีความน่ากลัวนิดๆเพราะเป็นสวรรค์ชั้นล่างเนาะเราก็จะแบบเฮ้ยจริงเหรอนี่อะไรเงี้ยนะก็ดูไปด้วยความแบบสนเท่นะคะซึ่งเราไม่เห็นว่ามันจะมีค่าไอ้ membership fee แต่ที่เห็นอันนึงคือเขาจะมีการเอาคนมาพูดแล้วแบบหุยแม่แบบแม่บริจาคไป 1M เราก็แบบ 1M นี่คืออะไรเหรอฮะ M นี่ย่อมาจากมิลเลียนโอ้โหตายแล้วแม่บริจาคไป1ล้านอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะรู้สึกแบบโอ้และพอพูดถึง business นะคะคือในสารคดีเนี้ยหรือแม้กระทั่งการที่เราไปศึกษาเองก็จะบอกว่ามีความเกี่ยวพันกับอะไรนะเครดิตสากลยูเนียนคลองจันใช่มั้ยคะซึ่งเราก็จะพอบอกได้ไหมล่ะว่านี่มันคืออาจจะเกี่ยวข้องกับ business แล้วจริงๆถ้าเกิดไปหาในเอกสารหลายตัวเนี่ยมันก็จะมีประเด็นนี้ขึ้นมานะคะใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ธรรมกายอยากจะเถียงเราเนี่ยนะสามารถเขียนมาได้นะคะคือในประเด็นนี้เราก็เห็นว่าอ๋อมันมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะmembership fee ถึงแม้จะไม่มีเนี่ยมันก็จะมีแบบอารมณ์แน่ว่าเอ๊ะแต่ละคนจะมีการบริจาคนี้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งไม่กล้าจะพูดมากเพราะว่าข้อมูลนี้อาจจะไม่แม่นนักนะแล้วก็ขอแบบหลีกเลี่ยงถ้าไม่แม่นก็ไม่พูดดีกว่านะซึ่งส่วนตัวมองว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นเคาท์หรือว่ามันเป็นศาสนานะฮะต้องบอกว่าการที่จะพูดว่าอันนี้เป็นลัทธิแล้วไม่ใช่ศาสนาเนี่ยเราก็อาจจะคือส่วนตัวสนใจว่าที่สุดแล้วเนี่ยอยากจะหาพระไตรปิฎกที่แท้ทรูนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเหมือนกับไบเบิลเลยมีหลายเวอร์ชันมากแล้วแต่ละเวอร์ชันไม่เหมือนกันอีกเราเลยส่วนตัวอยากที่จะหาความจริงที่แท้จริงนะแต่ว่าคงเหมือนหนังสือเรื่องราโชมอนละกระมังว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ไม่มีใครพูดเหมือนกันเลยนะแล้วก็จะพูดเหมือนกับในมุมดีคือพยายามที่จะให้เอ้ยพูดในเชิงบวกนะต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะแต่ว่าที่สุดแล้วความจริงเนี่ยมันมีเพียงหนึ่งเดียวนะกฎแห่งธรรมชาตินะฮะทีนี้อ่ะนอกเหนือจากเรื่องราวของการทำเงินนะของลัทธิถัดไปมีกระบวนการใช้เงินอย่างไรนะคะของเจ้าลัทธิทั้งหลายตรงนี้น่าสนใจนะตรงนี้น่าสนใจเขาบอกว่ามีบางลัทธิทำเป็นเล่นนะไอ้พวกเงินพวกนี้หลายคนบอกว่าเอ้ยเงินหมุนอาจจะเยอะแต่คงไม่มากมั้งปรากฏในช่วงหนึ่งนะคะมีลัทธิหนึ่ง1981ถึง1985นะคะ5ปีเท่านั้นสามารถทำรายได้ต้องนึกถึงว่ามันคือ198 xx นะคะทำรายได้130ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหนี่แทบกรี๊ดนะคะรู้สึกอยากตั้งลัทธิมากนะคะพูดเล่นนะคะเขาบอกบางเจ้าลัทธิเนี่ยมีการเสพติดนะแล้วก็นิยมใช้ของหรูนะมีไลฟ์สไตล์ที่แบบฮารุฮาราซึ่งไม่มินิมอลิสต์นะจ๊ะบอกไว้ก่อนได้แก่การใช้รถโรลส์รอยซ์นะคะหรือการเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวนะ private jet นะก็ตื่นเต้นมากเลยแต่ถามว่าเงินเนี่ยมาจากไหนเอาแน่นอนคำตอบคือมาจากสมาชิกนะคะถัดไปนะคะก็บอกว่าเจ้าลัทธิบางคนนะคะก็ทำตัวติดดินติดดินนะมีอันนึงเขาใช้คำว่าเรียกตัวเองว่าอะไรนะ the garbage eater นะคะเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยการกินอาหารเหลือนะเช่นแบบเปลือยจากถังขยะอยู่อะไรเงี้ยไปคุยมาแล้วก็กินนะก็บอกว่ามันก็มีหลายรูปแบบก็แล้วกันที่เห็นนะคะทีนี้ถึงกระทั่งเว็บไซต์ที่ดังๆอย่าง MoneyWatch นะฮะปกติเนี่ยจะให้เหมือนกับคนถามเข้ามาแล้วก็เหมือนกับคอนซัลท์เรื่องประเด็นทางด้านการเงินเฮ้ยปรากฏในเว็บ MoneyWatch ซึ่งดังจริงๆนะเพราะส่วนตัวติดตามค่อนข้างบ่อยนะเช่นแบบเงินเกษียณอะไรเงี้ยประเด็นนี้กลายว่า My husband นะสามีของฉันบริจาคเงินไปแล้วกว่า 300,000 เหรียญสหรัฐเราก็นึกในใจว่าเอ๊ะประธานโทษบริจาควัดไหนเหรอเพราะเขาใช้คำว่า Temple ด้วยนะคือคนที่เขียนมาเนี่ยเป็นคนอเมริกันนะแต่ว่าสามีเนี่ยแบบบริจาคให้กับวัดต่างประเทศคือตอนแรกแบบเอ๊ะใช่แบบว่าแถวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมีความแบบว่า
นึกแต่เขาก็ไม่ได้บอกคือเขาแบบเว้นชื่อไว้ซึ่งจริงเราก็งงว่าแบบถ้าเป็นกฎหมายอเมริกันนี่คือแบบอยู่จะพูดอะไรก็ได้นะมันไม่ผิดกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเพราะมันมี freedom of speech เนาะแต่ก็เซอร์ไพรส์ที่เขาไม่ publish ประเด็นนี้นะและอย่างต่างประเทศด้วยอะอย่างไรก็ตามก็บอกว่าสามีเนี่ยบริจาคเงินไปแบบเยอะมากนะคะแล้วก็เหมือนกับจะเชื่อทุกอย่างที่แบบเขาพูดเขาบอกมาและทำให้เนี่ยลูกก็ไม่มี funding ที่จะเก็บไว้สำหรับลูกเข้ามหาลัยและฉันก็เริ่มไม่มั่นใจเพราะสามีบอกว่าจริงๆผมแบบเลี้ยงดูคุณได้คุณไม่ต้องทำงานแต่มาจุดนี้ฉันไม่มั่นใจแล้วจ้าเพราะว่าสามีเนี่ยบริจาคเงินไปแบบ 300,000 กว่าเหรียญแล้วเราจะอยู่กันยังไงในอนาคตนะคะก็ประมาณนี้ดังนั้นเราก็เลยจะบอกว่าพอดู Come and See เนี่ยมันทำให้เราทำรีเสิร์ชเพิ่มนะแล้วก็เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าโอ้ลัทธิและในทั่วโลกนี้ก็มีลัทธิเยอะแยะมากมายซึ่งพยายามจะเอาเงินของคุณไปนะคะมันไม่ต่างจากหลากหลายโมเดลที่พยายามจะหลอกเอาเงินของคุณยกตัวอย่างเช่นนะฮะพีระมิดสกีมนะฮะซึ่งเดี๋ยววันหลังไว้อาจจะพูดกันสักตอนหนึ่งนะพอนซี่สกีมนะซึ่งอันนี้ก็คือพวกแชร์ลูกโซ่ทั้งหลายนะไอ้พวกถ้าพีระมิดเนี่ยมันจะแหมถ้าพูดชื่อเดี๋ยวโดนฟ้องพีระมิดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับแบบเฮ้ยหาเมมเบอร์มานะฮะเป็นระดับโกลด์สตาร์แพลทินัมเฮ้ยหามาถ้าเกิดคนมาซื้อสินค้าเราเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้ส่วนแบ่งนะก็คือหาคนมาอย่างไม่หยุดหย่อนก็เป็นรูปเขาจะเรียกพีระมิดสกีมนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอมาค้นหาคำตอบว่าตกลงไอ้กระบวนการนี้มันทำให้คนได้เงินเพิ่มจริงไหมนะได้ทำให้คนมีอิสรภาพทางการเงินจริงไหมนะไอ้พอนซี่สกีมเนี่ยนะไปเลยแชร์ลูกโซ่นี่คือยังไงคุณขาดทุนแน่นอนนะเพราะมันคือสแกมมันคือการหลอกลวงก็บอกพีระมิดก็พรูฟแล้วเหมือนกันว่าไม่ได้ทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินนะแล้วยังมามีการที่จะสูญเสียเงินได้ผ่านจากลัทธิหรือแบบจะเคาจะศาสนาอะไรที่แบบตั้งตนขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งคำตอบของเราวันนี้ก็คือว่า1 นะถ้าคุณจะเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยจุดนี้คุณจะต้องคิดเหมือนกันนะคือส่วนตัวพอมาดูแล้วก็คิดเลยเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้ที่เราบริจาคอันนู้นอันนี้ไปเนี่ยบางทีมันเกินกำลังตัวเองหรือเปล่านะฮะคือตอนแรกเลยเนี่ยสมัยเด็กๆ เนี่ยเข้าโบสถ์ของโฮสต์มัมโฮสต์แดดนะฮะแล้วก็พอเข้าเสร็จปุ๊บโบสถ์เนี้ยก็จะถือมีตะกร้ามาเลยแล้วตะกร้าเนี่ยก็เวียนนะเราก็แบบเอ้ยแบบวอตอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะแบบให้เงิน5 US 10 US ดอลลาร์บ้างเราไม่เห็นด้วยเลยนะฮะแต่กลับมาคิดอีกทีเดี๋ยวนะถ้าเวลาเราคือเรื่องตอนนี้มันเป็นการให้แบบเปิดอะคือหมายว่าจะเห็นเลยว่าเงินที่โยนหย่อนไปเนี่ยอาจจะไม่ได้นับกันนะว่าเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นการให้วนอย่างเปิดเผยแต่เราคิดกันว่าในกรณีของการที่เป็นวัดเนี่ยที่รักแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเวลาให้มันเป็นกล่องปิดเนาะคืออาจจะกันขโมยอื่นแต่เราก็ไม่เคยทราบเลยว่าเอ๊ะมันมีเงินเข้าเงินออกในกระบวนการทั้งหลายอย่างไรบ้างนั่นก็เลยมีคนพยายามจะไปเขียนใน change.org นะบอกว่าเฮ้ยให้เปิดเผยไปเลยเรื่องของรายรับรายจ่ายเช่นค่าน้ำค่าไฟซึ่งเราว่าดีนะส่วนตัวยิ่งแบบยิ่งเปิดเท่าไหร่นะยิ่งแบบอย่างเงี้ยมันดีอะเอาพุ่งตรงมันดีมากมันจะรู้ว่าสมมติเหมือนกับภาษีไปไหนอันนี้เหมือนกันว่าเงินบริจาคเนี่ยไปไหนนะเช่นแบบว่าโอเคส่วนนึงบางตู้เนี่ยเขาจะเขียนแยกนะวัดบอกว่าตู้เนี้ยเป็นค่าน้ำนะอีกตู้เป็นค่าไฟอีกตู้เป็นค่าเล่าเรียนของสามเณรเราก็อยากรู้จริงๆว่าสุดท้ายเนี่ยมันไปยังไงก็จริงๆสามารถแบบทำเป็นเว็บไซต์ทำเป็น Facebook ประกาศมานี่ก็จะเป็นอะไรที่น่ายินดีมากนะทีนี้สุดท้ายนะคือพูดไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องคิดจริงๆทุกท่านว่าในความเป็นมินิมอลลิสต์ของเราเนี่ยชีวิตเราพร้อมที่จะสละเงินนะฮะคือมันถามว่าเป็นเรื่องดีไหมแง่หนึ่งมันทำให้เราลดความโลภลงนะคือจริงๆถ้าแบบจะเก็บ 100% ก็ไม่มีใครว่าคุณเนาะจะไม่ให้พ่อแม่สักบาทก็ไม่มีใครว่าคุณมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ว่าถ้าสมมติเราสละเงินเดือนบางส่วนให้พ่อแม่ผู้ซึ่งถ้าคิดแบบแฟร์เพลย์คือว่าเขาท่านเลี้ยงเรามานะสำหรับหลายกรณีนะคะในวงเล็บถึงเวลาพอท่านอยู่ในศักยภาพที่ท่านไม่สามารถจะทำงานได้แล้วก็จะเป็นตาเราเลี้ยงกลับนะซึ่งปัจจุบันหลายคนก็อาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นซึ่งมันก็แบบ up to you ใช่ไหมเป็นเรื่องของคุณนะแต่ว่าก็ to what extent นะถามทุกท่านอีกครั้งว่าจะขนาดไหนล่ะเราจะสามารถเว้นวรรคได้ขนาดไหนเราจะสามารถบริจาคได้ขนาดไหนที่จะทำให้ชีวิตเราไม่เดือดร้อนนะตรงนี้ส่วนตัวไม่มีคำตอบนะส่วนตัวคือจะคิดว่าใดๆก็ตามนะฮะราวๆ 20% 10-20% ก็ยังอยู่ในเรนจ์ที่โอเคคือส่วนตัวจะแบบจำกัดว่าสักไม่เกิน 20% ของรายรับทั้งหมดนะเหตุผลก็อาจจะเพราะว่าเห็นตัวเลขเลยจะกรีดทีหลังเลยว่าอุ้ยนะเพราะว่า
30% เนี่ยเราก็รู้สึกอาจจะตึงๆไปส่วนตัวนี่คือสิ่งที่เราทำไหวนะฮะแต่ประเภทโอ้โหขายบ้านขายรถมาทำบุญเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะคะคือต้องย้อนไปตามต้นอีกทีคือส่วนตัวจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางของธรรมกายนะซึ่งถ้าไปแล้วเนี่ยถามว่าเทปนี้จะดราม่าไหมนะเราก็คิดว่าคงไม่อะเพราะเราพูดตามความจริงว่าต้องรับให้ได้เนาะว่ามันมีทั้งบวกและลบนะคนก็จะเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยส่วนตัวก็แค่บอกว่าเออไม่เห็นด้วยนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลทุกท่านจะมาสู่การสรุปว่าทีนี้ท่านต้องพิจารณาแหละว่าสิ่งที่ท่านกำลังเชื่ออยู่ในปัจจุบันนะมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงท่านอยู่หรือเปล่านะมันเป็นสิ่งที่กำลังทำให้เงินของท่านสลายไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าลัทธินะคือเราไปไกลกว่าประเด็นเรื่องธรรมกายนะเพราะเราพยายามจะบอกว่าในภาพรวมคือมันมีลัทธิมันมีความเชื่ออะไรเยอะมากนะมันมีแบบหมอดูบอกว่าเออให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์นะคะหรือไปในเชิงไสยศาสตร์มนต์ดำนะคะการซื้อของบางอันก็บอกว่าเออต้องไปซื้อตรงเนี้ยเพชรจี้ลักษณะเนี้ยมันจะใสและถูกชะตาคือไอ้ลักษณะแบบเนี้ยนะคืออาจจะไม่ถึงกับคำว่าเขาด้วยซ้ำแต่มันเรื่องที่มันเล่นกับความเชื่อแล้วมันมีความเซนซิทีฟต่อคนว่าเอ้ยถ้าไม่ทำอันเนี้ยถึงตายนะอะไรแบบเนี้ยลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะว่าในชีวิตท่านเนี่ยเสียเงินเสียทองกับเรื่องเหล่านี้ไปเท่าไหร่และถ้าท่านไม่เสียเงินเสียทองคือส่วนตัวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนโดนไปแล้วนะคะนั่นคือหมอดูอย่างเงี้ยถ้าเราไม่โดนในสิ่งเหล่านี้นะคะไปซื้อตำราอะไรพรหมชาติมาแล้วแบบหัดดูเองก็ดูฟรีนะน่าจะดีกว่าเนาะน่าจะดีกว่านะคะก็แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจตลาดหมอดูในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีหลักอยู่ถ้าจะไม่ผิดนะคะของธนาคารกสิกรไทยก็เคยคำนวณไว้แน่นอนหลายพันล้านแต่ไม่แน่ใจว่าจะถึงหลักหมื่นล้านไหมแต่ไม่แน่อาจจะถึงนะคะเราสามารถคุยได้เป็นคู่เป็นแควร์แล้วท่านในประเด็นนี้ว่าเอ้ยอย่างโหนบางท่านเนี่ยร่ำรวยมากนะคะร่ำรวยจริงๆนะแม่อยากคันปากอยากเมานะแต่ว่าก็เดี๋ยวก่อนเผื่อโดนฟ้องนะเราก็รู้สึกว่าการหากินกับความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากโดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังอยู่ในสภาพจิตใจที่อ่อนแอนะอย่างไรก็ตามตอนนี้กันเงินของท่านไว้นะเพราะชีวิตเราต้องไปต่อนะชีวิตเรายังต้องไปต่อกับการใช้เงินชีวิตเรายังต้องไปต่อกับสมมติเราบอกไม่สนใจแล้วตัวเราจะเป็นยังไงยังมีคนข้างหลังท่านอยู่นะจะบริจาคไงก็ระมัดระวังนะคิดว่าระมัดระวังแล้วก็ดูซิว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นอ่ะมันก่อให้เกิดผลดีจริงๆหรือเปล่านะแล้วมันไปลำบากคนข้างหลังหรือว่าลำบากตัวเราหรือเปล่านะคือส่วนตัวไม่สามารถและมิอาจเอื้อมที่จะไปสอนทุกท่านนะเพราะว่ามันก็ต่างคนต่างความคิดนะแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นละกันหลังจากที่ดูคำอันซีมานะก็เลยไปต่อหนังเรื่องนี้จริงบอกสองด้านนะแต่ว่าก็เนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะเราบอกว่าจริงๆแล้วมันทำให้เข้มข้นกว่านี้ได้อีกนะส่วนตัวส่วนแหมน่าจะมีภาค2นะคะก็รอคุณไก่นะคุณไก่บุญประกอบอยู่นะคะซึ่งถ้าทำเมื่อไหร่ก็จะไปติดตามดูนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็จะกลับมาพบกันใหม่เนาะกับรายการ The Minimalist Diary สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ